คือตอนนี้เนี่ยในโลกเราเนี่ยมันมีกลุ่มประเทศบางกลุ่มเนี่ยตกเป็นเบี้ยหรือที่ผมเรียกว่าขี้ข้าสหรัฐอเมริกามันเป็นยังไงตามผมมาตอนนี้ท่านผู้ชมครับอเมริกาพยายามทุกวิธีทางเพื่อแทรกแซงการเมืองในเอเชียวิธีการท่านผู้ชมครับไอ้พวกนี้เนี่ยขี้ขาดตาขาวไม่กล้ามาชนกับปัญหาโดยตรงแต่ไปใช้สงครามตัวแทนเหมือนกับที่ใช้ยูเครนมารบกับรัสเซียแล้วตัวเองก็ส่งอาวุธส่งกระสุนไปให้ตอนนี้อเมริการวมกลุ่มญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อ้างว่าเป็นพันธมิตรใหญ่ด้านความมั่นคงเพื่อต่อสู้กับจีนกับรัสเซียกวนน้ำให้ขุ่นสร้างความปั่นป่วนในภูมิภาคสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมเชื่อผมดิชะตากรรมพวกริ้วล้อหรือขี้ข้าพวกนี้ก็ไม่ต่างกับเป็นเบี้ยที่ถูกกินเพื่อสหรัฐได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในบ้านเราที่กรุงวอชิงตันดีซีมีการพบปะกันครั้งแรกของผู้นำ3ชาติสหรัฐญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เพื่อหารือเรื่องความมั่นคงเป็นครั้งแรกที่เขาเอ่ยชื่อว่าเขาร่วมมือกันเพื่อต่อต้านจีนและรัสเซียอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะเป็นครั้งแรกที่ผู้นำประเทศจะกล่าวหาใส่ความประเทศอื่นที่ไม่อยู่ในที่ประชุมอย่างเปิดเผยตัวเปิดหรือจำอวดหน้าม่านของเรื่องนี้คือนายคิชิดะฟูมิโอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่เดินทางมาเยือนสหรัฐอเมริกาช่วง 8-14 เมษายนนายคิชิดะโปรโมทตัวเองว่าเป็นรัฐมนตรีญี่ปุ่นในรอบแรกในรอบ9ปีที่รับการต้อนรับในฐานะอาคันตุกะของรัฐแม่งเขาแค่จัดกระบวนต้อนรับให้มันยิ่งใหญ่ดูก็หลงตัวเองไปละว่าตัวเองยิ่งใหญ่มากที่ตลกสุดคือสุนทรพจน์นายคิชิดะต่อสภาคองเกรสอเมริกันท่านผู้ชมรู้ว่าคนญี่ปุ่นบางคนฟังเรื่องกระดากใจเพราะว่าคิชิดะไม่ได้ทำอะไรเลยใช้ลิ้นกระดาษทรายเลียอเมริกาจนพื้นสภาคองเกรสมันแผลบนางกัมลาแฮร์ริสดอมทานีหญิงสหรัฐเอ็นดูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ประเด็นคือ3เรื่องยกยอสหรัฐเต็มที่สุดริมทิ่มประตูสุดติ่งกระดิ่งแมวประกาศการติดอาวุธของญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นเปลี่ยนจากความสงบเสงี่ยมเตรียมตัวจากการสู้ศึกสงครามกลายเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งอ้างว่าได้ใช้มาตรการความบาดรัสเซียเข้มงวดให้สนับสนุนกับยูเครนมากกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยเกือบ 500,000 ล้านบาทญี่ปุ่นยังอวดอุตริว่าญี่ปุ่นไม่เพียงแต่ยืนข้างเดียวอเมริกายังมีความร่วมมือกับนาโต้ข้อที่3นายคิชิดะกล่าวหาจีนรัสเซียว่าจีนได้ใช้นโยบายการทูตกับดักหนี้สินเพื่อเอารัดเอาเปรียบประเทศอื่นให้อยู่ภายใต้การพึ่งพาเศรษฐกิจของประเทศจีนพูดถึงสงครามรัสเซียในยูเครนย่างปีที่3ว่ายูเครนวันนี้คือภาคภูมิภาคเอเชียออกในวันหน้าทั้งกล่าวหารัสเซียว่าใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อข่มขู่ประเทศอื่นตลกมากท่านผู้ชมโคตรตลกเลยนายคิชิดะเนี่ยเป็นคนที่เกิดที่เมืองฮิโรชิมาเมืองที่โดนอาวุธนิวเคลียร์ปรมาณูของอเมริกาถล่มจนพังทลายที่น่าฉิบหายรวมทั้งนางาซากิแล้วมันไปกล่าวหารัสเซียซึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยเกี่ยวอาวุธนิวเคลียร์ว่ารัสเซียใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อข่มขู่ประเทศอื่นเขาไม่เคยหันกลับไปดูประวัติศาสตร์เลยว่าไอ้ฮิโรชิมาเนี่ยแม่งโดนระเบิดปรมาณูของใครถ้าไม่ใช่ของอเมริกาซึ่งคุณเพิ่งไปเฉลียเลียก้นเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ชัดท่านผู้ชมรู้ว่าคะแนนนิยมในคิชิดะในญี่ปุ่นในขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ 20% เองเป็นคะแนนนิยมที่ต่ำที่สุดที่ผู้นำญี่ปุ่นเคยได้รับมาคนญี่ปุ่นไม่เอาด้วยคิชิดะเลยฟังจีนออกมาตอบโต้เหมาหนิงโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนออกมาตอบโต้ชัดเจนว่าญี่ปุ่นกับอเมริกาไม่ควรทำลายเสถียรภาพความสงบสุขของภูมิภาคจีนไม่เคยก่อสร้างสงครามขึ้นและยืนหยัดในแนวคิดสงครามเย็นส่วนรัสเซียนายดมิทรีโพเยนสกี้รองผู้แทนรัสเซียประจำสหประชาชาติระบุว่าถ้อยแถลงของนายคิชิดะเป็นเรื่องน่าอดสูเพราะอเมริกาเป็นประเทศในโลกที่เคยใช้นิวเคลียร์และประเทศถูกอเมริกาทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่ก็คือญี่ปุ่นนั่นเองตลกมากท่านผู้ชมครับนายคิชิดะมันลืมประวัติศาสตร์ไปเลยว่าคศ1945อเมริกาทิ้งระเบิดฮิโรชิมาคนญี่ปุ่นตายไป 214,000 คนแล้วยังมีโรคพิษร้ายจากรังสีพวกนู้นอีกมากเป็นเรื่องตลกร้ายมากที่นายคิชิดะผู้นำญี่ปุ่นจากเมืองฮิโรชิมาพูดในรัฐสภากับดำเป็นข่าวเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งสหรัฐท่านผู้ชมรู้ว่าอเมริกาเป็นคนที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกสื่อญี่ปุ่นนะฮะรายงานว่าการเตรียมตัวไปอเมริการอบนี้คิชิดะใช้บริการอดีตคนร่างสุนทรพจน์ของสหรัฐมาช่วยเขียนสุนทรพจน์ครั้งนี้อัดเสียงอ่านภาษาอังกฤษให้นายคิชิดะฝึกฟังฝึกพูดซ้ำๆก่อนจะกล่าวต่อสภาคองเกรสสุนทรพจน์ของนายคิชิดะผูกเรื่องสมัยเด็กที่นายคิชิดะใช้ชีวิตในอเมริกาและบอกว่าชอบดูการ์ตูนเรื่องมนุษย์หินฟลินสโตนเพื่อสื่อว่าตัวเองมีความผูกพันกับวิถีชีวิตแบบอเมริกันแล้วต้องการจะยกระดับความสัมพันธ์ให้สูงขึ้น
ล่าสุดท่านผู้ชมครับสหรัฐและญี่ปุ่นยกระดับสนธิสัญญาความมั่นคงสหรัฐญี่ปุ่นให้สูงขึ้นอย่างมากเปลี่ยนสถานภาพของพันธมิตรหรือ Alliance มาเป็นหุ้นส่วนระดับโลกสนธิสัญญาความมั่นคงสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นฉบับนี้จะเปลี่ยนสถานะของญี่ปุ่นจากเดิมที่สหรัฐเป็นแกนกลางและมีญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรชาติหนึ่งร่วมมือกับพันธมิตรชาติต่างๆเช่นอังกฤษออสเตรเลียอินเดียเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์แต่ข้อตกลงอันใหม่เป็นหุ้นส่วนร่วมอเมริกาเข้าร่วมในกลุ่มย่อยๆที่จัดตั้งขึ้นเช่นกลุ่มออกัสประกอบด้วยออสเตรียอังกฤษอเมริกากลุ่มควอดอเมริกาญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียและความร่วมมืออเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ล่าสุดเพิ่มเป็นอเมริกาญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการป้องกันประเทศมามีศักยภาพในการโจมตีโต้กลับและจะเข้ามาร่วมอเมริกาเพื่อป้องปรามภัยคุกคามในภูมิภาคต่างๆทั้งในอินโดแปซิฟิกยุโรปและแม้ไปถึงตะวันออกกลางด้วยญี่ปุ่นบ้าไปแล้วในคิชิดะมันก็เลยไม่ได้มีอะไรน่าประหลาดใจว่าคะแนนนิยมในคิชิดะต่ำกว่า 20% ไปแล้วพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาจะให้อาวุธให้แบบแปลนอาวุธให้ญี่ปุ่นทำ OEM คือพูดง่ายอเมริกาบอกกูไม่ต้องผลิตอาวุธแล้วกูให้ญี่ปุ่นผลิตแทนสื่อใหญ่ของญี่ปุ่นหนังสือพิมพ์อาซีชิมบุนระบุว่าภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นที่เป็นประเทศสันติภาพกำลังถูกสงสัยประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่มีการทหารใหญ่ที่สุดโลกแล้วเข้ามาก้าวไกลกิจการเอเชียแปซิฟิกนั้นมีลักษณะทางทหารอย่างเข้มข้นการที่ญี่ปุ่นและอเมริกาอัปเกรดพันธมิตรทางทหารจะทำลายความสมดุลของภูมิภาคนี้ทำให้ประเทศอื่นเกิดความกังวลไม่พอใจมีความเสี่ยงต่อสันติภาพและมั่นความมั่นคงในภูมิภาคนี่คืออาไซชิมบุนหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดฉบับหนึ่งในญี่ปุ่นมีคนไม่เห็นด้วยในคิชิดะถึง 58% เห็นด้วยคือ 20% นะฮะพรรคเสรีประชาธิปไตยที่ในคิชิดะเป็นหัวหน้าจะต้องเผชิญกับเรื่องอื้อฉาวในการระดมทุนทางการเมืองพรรคมีลงมติลงโทษสมาชิกพรรค39คนที่เกี่ยวข้องทำให้กลุ่มของนายชินโซอาเบะหลายคนต้องลาออกจากพรรคไปแต่ว่ากลุ่มในคิชิดะที่มีปัญหาการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จเหมือนกันกลับไม่ลงโทษอะไรจนเกิดข้อกระหาว่าเรื่องนี้นายคิชิดะใช้เป็นเครื่องมือกำจัดคู่แข่งในการเมืองในพรรคไม่ได้เป็นการแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใดท่านผู้ชมครับอนาคตของญี่ปุ่นเราพอจะเห็นละญี่ปุ่นโดยอเมริกาอยู่เบื้องหลังพยายามเข้ามาถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribeกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมใช้อำนาจบาดใหญ่ทางการทหารโดยอเมริกาสนับสนุนโดยไม่ออกหน้าถึงขนาดให้ญี่ปุ่นผลิตอาวุธที่อเมริกาสร้างได้ใช้เป็นโรงงาน OEM เลยเกิดมาไม่เคยเจอมี OEM เนี่ยประเทศญี่ปุ่นประเทศแรกนายคิชิดะลืมเรื่องฮิโรชิมากับนางาซากิไปซะจนสิ้นเชิงเอาล่ะเรามาถึงดูฟิลิปปินส์บ้างไอเด็กซ่าลูกชายของเฟอร์ดินานด์มาร์กอสผมเคยได้ฟังว่าตอนนี้ฟิลิปปินส์มีเรื่องกับจีนคือเรื่องศึกชากเรือป่วนทะเลจีนใต้ไปแล้วฟิลิปปินส์ตอนนี้เป็นเบี้ยตัวใหม่ที่อเมริกาใช้เพื่อสร้างความปั่นป่วนในทะเลจีนใต้มันมีเรือลำหนึ่งนะฮะที่ทิ้งเอาไว้ที่แนวปะการังเหรินอ้ายในหมู่เกาะสเปตลี่จีนเรียกว่าหนานซาฟิลิปปินส์อ้างสิทธิในพื้นที่เอาซากเรือรบเก่าสมัยสงครามครั้งที่2มาจอดทิ้งเกยตื้นบนแนวปะการังหรือนายตั้งแต่ปี2542และประจำการนาวิกโยธินฟิลิปปินส์จำนวนหนึ่งบนซากเรือลำนี้ต้องใช้เรือขนส่งเสบียงอาหารกันเลี้ยงลำเลียงกำลังคนจีนระบุว่าฟิลิปปินส์เป็นผู้ละเมิดอธิปไตยจีนแต่ก็ยังอนุญาตให้ฟิลิปปินส์นำเสบียงส่งเจ้าหน้าที่อยู่บนซากเรือด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมแต่พอตอนหลังประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์ลูกของเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจอมเผด็จการที่ถูกอากิโนโค่นล้มและต้องหนีไปอเมริกาขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2566ฟิลิปปินส์ก็เลยห้าวเป้งเพราะได้มีการพูดคุยกับอเมริกาและอเมริกาให้ท้ายสนับสนุนยั่วยุจีนตลอดเวลาเพราะว่าอเมริกาเนี่ยหลอกฟิลิปปินส์ว่าถ้าฐานฟิลิปปินส์ตายไปหนึ่งคนอเมริกาจะเข้ามาช่วยทันทีท่านผู้ชมคำพูดของอเมริกาคำพูดนี้เราคุ้นหูพูดมาตลอดเวลาในอดีตแต่พอเอาเข้าจริงแล้วอเมริกาใส่ตีนหมานี้ออกไปเลยแล้วให้ฟิลิปปินส์เจอด้วยตัวเองแล้วสิ่งที่ฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะเจอก็คือว่าการขายอาวุธเหมือนกับอเมริกาทำได้สำเร็จในไต้หวันให้ไต้หวันซื้ออาวุธอเมริกามาตลอดเวลาโดยปั่นถึงความชั่วร้ายของจีนชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากไม่เห็นด้วยนโยบายยั่วยุจีนของนายมาโกสและท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเมษายนเดือนนี้มีการแสดงความเห็นประชาชนทั่วประเทศจากคะแนนนิยม 68% ตอนนี้ลดเหลือ 55%
กลุ่มลากหญ้าของฟิลิปปินส์นั้นคะแนนนิยมลดเหลือแค่ 48% เองคำถามคือทำไมชาวฟิลิปปินส์โดยเฉพาะคนยากคนจนออกมาประท้วงในการเฉลี่ยสหรัฐป่วนจีนของนายมาร์กอสคำตอบว่าชาวฟิลิปปินส์เห็นว่านายมาร์กอสจูเนียร์ไม่ได้แก้ปัญหาปากท้องประชาชนความยากจนยาเสพติดอาชญากรรมที่สูงเพิ่มขึ้นแต่กลับไปจุดกระแสความขัดแย้งทะเลจีนใต้ซึ่งไม่ได้ทำให้ประชาชนกินดีอยู่อย่างไรก่อนหน้านี้นายมาร์กอสจูเนียร์เคยออกหาเสียงว่าจะลดค่าครองชีพทำให้ราคาข้าวไม่เกินกิโลกรัมละ20เปโซ13บาทแต่อัตราเงินเฟ้อท่านผู้ชมรู้มาในฟิลิปปินส์สูงถึง 24.4% ราคาข้าวตอนนี้แพงถึงกิโลกรัมละ57เปโซหรือประมาณ37บาทสูงกว่าที่เคยสัญญาไว้3เท่าตัวประชาชนฟิลิปปินส์ 71% จึงบอกว่าสิ้นหวังกับการแก้ปัญหาเงินเฟ้อของรัฐบาลนายมาร์กอสละคนฟิลิปปินส์ยังบอกว่าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเป็นต้นมานายมาร์กอสจูเนียร์เอาแต่เดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปแล้ว17ประเทศอ้างว่าเพื่อดึงดูดนักลงทุนแต่ไม่เห็นผลอะไรขณะยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ของฟิลิปปินส์ปีที่แล้วลดลงเกือบ 7% ด้วยเหตุนี้ที่ปรึกษาอดีตประธานดีดูเตเต้ชี้เห็นว่านายมาร์กอสจูเนียร์พยายามจุดกระแสเรื่องทะเลจีนใต้เพื่อใช้กระแสชาตินิยมหยุดยั้งความนิยมในตัวเขาที่ลดลงฟิลิปปินส์เพิ่มประสิทธิภาพที่ยั่วยุจีนมากขึ้นเข้าร่วมยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกอเมริกาเพื่อหวังผลประโยชน์จากอเมริกาสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์หลายคนเตือนว่าการพึ่งพาสหรัฐสร้างความตึงเครียดในทะเลจีนใต้จะทำให้ฟิลิปปินส์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายบั่นทอนการลงทุนของต่างชาติเพราะไม่มีใครอยากจะไปลงทุนในประเทศที่มีความขัดแย้งแม้แต่กระทั่งนางอิเมมากอสพี่สาวนายมากอสจูเนียร์ที่เป็นวุฒิสมาชิกยังบอกว่าสหรัฐไม่ใช่หุ้นส่วนที่เชื่อถือได้เตือนน้องชายเธอที่เป็นประธานดีให้ตั้งสติระมัดระวังฟิลิปปินส์ไม่ควรยอมให้สหรัฐใช้เป็นเบี้ยเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเธอพูดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเธอบอกทำไมเราถึงยอมให้ตัวเองถูกใช้สหรัฐอยู่ห่างไกลจากทะเลจีนใต้ถ้าเกิดสงครามขึ้นจริงๆสหรัฐจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องจะเหลือแต่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ในสนามรบซึ่งเป็นความพูดที่ถูกต้องทุกด้านมาที่เกาหลีใต้บ้างนอกจากบรรดาลูกรักของสหรัฐที่ผมกล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นนายคิชิดะผู้นำญี่ปุ่นนายมาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ที่กำลังเผชิญกับความไม่พอใจจากประชาชนในบ้านตัวเองที่ยอมทำตัวเป็นเบี้ยเป็นขี้ข้าเฉลี่ยสหรัฐอย่างเต็มที่ก็มีการคาดการณ์ว่าสุดท้ายแล้วผู้นำของญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อาจจะต้องมีชะตากรรมที่เหมือนกับลูกรักอีกคนหนึ่งของอเมริกาคือนายยุนช็อกยอลประธานดีเกาหลีใต้ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเขาเพิ่งพ่ายการเลือกตั้งรัฐสภาอย่างย่อยยับเลยได้มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่พุธที่10เมษายนที่เกาหลีใต้ผลออกมาพรรคฝ่ายค้านได้ที่1 175ที่นั่งจากจำนวนที่นั่งรัฐสภาซึ่งมีถึง300ที่นั่งเกินกว่าครึ่งพรรคนายยุนช็อกยองได้เพียง108ที่นั่งนายยุนเนี่ยอดีตเป็นอัยการสูงสุดเกาหลีใต้รับเรื่องได้รับเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2565ย่างเข้าสู่ปีที่3ในวาระการดำรงตำแหน่ง5ปีแต่พรรคฝ่ายค้านกับมีส.ส.ส่วนใหญ่ในรัฐสภานายยุนจะผลักดันกฎหมายงบประมาณและนโยบายต่างๆได้อย่างไรในสุดนายยุนก็ต้องกลายเป็นผู้นำเป็ดง่อยแสดงว่าประชาชนเกาหลีใต้ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของนายยุนและสั่งสอนพรรคของนายยุนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศในอเมริกาปัจจุบันสรุปได้อย่างนี้ครับเปลี่ยนจากเดิมที่เคยทำตัวเป็นนายอำเภอโลกตำรวจโลกแอคท่าเป็นคาวบอยควงปืนคู่ลุยเดี่ยวทุกวันนี้เปลี่ยนบทมาเป็นการจัดตั้งกลุ่มต่างๆเพื่อปิดล้อมคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Five Eyes กลุ่มที่พูดภาษาอังกฤษ5ประเทศผมเคยเล่าให้ฟังท่านผู้ชมครับมีใครบ้างมีแคนาดาอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์กลุ่ม Quad กับ AUKUS นะซึ่งจะเป็นนาโต้แห่งแปซิฟิกแท้ที่จริงแล้วเพื่อลดภาระแบ่งต้นทุนอเมริกาที่เคยแบกรับไว้คนเดียวไม่ให้ไปให้ประเทศอื่นโดยใช้คำเท่ๆว่าพันธมิตรและหุ้นส่วนระดับโลกพวกนี้ถูกอเมริกาหลอกให้ใช้เป็นเบี้ยและเป็นขี้ข้าในบรรดาประเทศต่างๆที่เขาร่วมอเมริกาโดยอ้างว่าเพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องเสรีภาพเขาเชื่อจริงหรือว่าอเมริกาจะช่วยเหลือปกป้องเพราะผู้นำอเมริกาแต่ละคนเคยประกาศชัดเจนว่าอเมริกาต้องมาก่อนและอเมริกาทิ้งกันดื้อๆมาแล้วไม่ว่าในเวียดนามอิรักอัฟกานิสถานแน่นอนยูเครนจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ถูกทิ้งเพราะจริงๆแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมฮะอเมริกาเห็นประเทศอื่นๆเป็นแค่ขี้ข้าเป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งที่เขาพร้อมจะสละทิ้งได้เมื่อไรก็ได้ตอนนี้วลาดิเมียร์เซเลนสกี้รู้แล้วว่าตัวเองกำลังถูกอเมริกาทิ้งเช่นกันและอีกไม่นานถ้ามีการปะทะกันจะด้วยเหตุใดก็ตามอเมริกาก็จะใช้ให้ประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้เผชิญหน้าจีนด้วยตัวเองหรือถ้าจีนตัดสินใจที่จะปะทะกับไต้หวันแล้วถ้าญี่ปุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องเกาหลีใต้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือฟิลิปปินส์เข้ามาเกี่ยวข้องก็คงจะต้องปะทะกับจีนแน่นอนและวันนั้นอเมริกาก็จะบอกว่าเราจะให้กำลังใจนะอยากจะซื้ออาวุธอะไรเดี๋ยวเราจะขายให้
ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม